ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลภักนักปรุงครับพลภักนักปรุงคุณผู้ชมเวลาที่ไปตามพวกแบบว่าร้านญี่ปุ่น60บาทเคยเห็นของหน้าตาแบบนี้ไหมครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือฝาหม้อแต่ทำไมเวลาที่ฉันปิดแล้วมันปุ้งหล่นลงไปมันไม่พอดีกับหม้อแล้วมันออกจะค่อนข้างเล็กนะครับจริงๆแล้วฟังก์ชันของเขาเนี่ยครับทำมาเพื่อไม่ได้ปิดฝานะครับแต่ให้จมลงไปอยู่ในหม้อนะครับเจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าภาษาญี่ปุ่นของเขาเลยนะครับเขาจะมีชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าโอโตชิบูตะคือโอโตชิเนี่ยครับแปลว่าดรอปหล่นลงไปนะครับแล้วก็บูตะเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าฝาเจ้าตัวเนี้ยปกติแล้วเราจะใช้กับอาหารประเภทตุ๋นนะครับก่อนใช้เนี่ยนะครับเพื่อกันไม่ให้เจ้าไม้ตัวเนี้ยดูดรสชาติเหล่านั้นลงไปเราไปแช่น้ำก่อนนิดหนึ่งนะครับให้มันชุ่มๆแล้วค่อยใช้เวลาที่เขาใช้เนี่ยครับเขาจะใส่ลงไปให้ติดกับตัวหน้าอาหารของเราเลยนะครับฟังก์ชันของเขาคืออะไรนะครับมันจะช่วยทำให้ความร้อนกระจายได้ดีอาหารจะสุกเร็วขึ้นนะครับของเหลวเนี่ยจะกระจายได้ทั่วถึงโดยที่เราไม่ต้องคนนอกจากนั้นจะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับไม่เสียรูปทรงอาหารไม่ขยับและฟองที่ลอยขึ้นมาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจะมีขนาดที่เล็กลงด้วยครับเพื่อให้เห็นภาพไปทำอาหารเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ดรอปเล็กด้วยครับเวลาที่คนคิดถึงการทานขนมปังเนี่ยเราทาเนยเราทาแยมเนี่ยนะครับจะประกบเป็นแซนด์วิชหรือว่าจะเปิดมันก็จะคล้ายๆกับโอเพนแซนด์วิชนะครับก็เลยเกิดไอเดียลองคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจะมีรูปแบบอื่นไหมถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะทานขนมปังทาแยมก็เลยลองกดตรงกลางเนี่ยครับแล้วใส่แยมลงไปเป็นไส้แล้วก็ลองคิดว่าถ้าเกิดมันมีท็อปปิ้งเป็นอะไรก็คงน่าจะสนุกขึ้นลองใช้เป็นมะพร้าวออกมาได้ผลดีเลยครับก็เลยเอาสูตรนี้มาแบ่งปันกันครับเอาละครับเมนูของเราในวันนี้นะครับคนจะใช้ขนมปังกลิ่นฮอกไกโดครับต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนโตขึ้นมากับขนมปังฟาร์มเฮาส์ห่อแดงนะครับซึ่งก็จะทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ที่ เขาเสริมขึ้นมาแล้วทำให้มีความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายที่เป็นความพิเศษเฉพาะตัวหลายๆคนชอบเนี่ยก็คือกลิ่นหอมครับจะเป็นกลิ่นแบบนมฮอกไกโดตัวเนี้ยเวลาที่เราเอามาทำแซนด์วิชที่เป็นอารมณ์ของหวานเนี่ยครับก็เลยเหมาะมากทีเดียวครับเมนูนี้ผมจะใช้การอบนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะใช้ฟาร์มเฮาส์กลิ่นนมฮอกไกโดเนี่ยครับทั้งหมด8แผ่นครับเราวางออกมาแบบนี้เลยครับแยกไข่ขาวและไข่แดงออกมาก่อนนะครับในส่วนของไข่แดงนะครับเราจะใส่นมลงไป2ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็ตีให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับเราใช้ช้อนหรือพิมพ์เหล็กก็ได้นะครับที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกดขนมปังลงไปครับให้มีลักษณะเป็นบุ๋มตรงกลางนะครับตัวขอบขนมปังนะครับเราจะทาด้วยไข่บางๆครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะโรยน้ำตาลที่ขอบหลังจากนั้นเราก็นำเข้าอบเป็นเวลา10นาทีครับระหว่างที่ตัวขนมปังที่เราจะใช้เป็นฐานของตัวทาร์ตเนี่ยนะครับอยู่ในเตาอบนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเตรียมตัวไส้ของเรามี2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะใช้ไข่ขาวเนี่ยครับตีกับน้ำตาลครับผมตีให้เข้ากันไม่ต้องให้ฟูนะครับผมตีแค่พอให้เขาละลายพอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่มะพร้าวลงไปครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวแห้งนะครับใช้ผ่ายางได้เลยครับผสมให้เข้ากันในตัวหน้าขนมปังนะครับที่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปข้างในเนี่ยครับนอกจากตัวมะพร้าวแล้วนะครับผมก็จะมีส่วนประกอบของแยมซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นแยมราสเบอร์รี่นะครับหรือว่าเป็นราสเบอร์รี่พรีเซิร์ฟนั่นเองพรีเซิร์ฟเขาก็หมายถึงการถนอมอาหารนะครับโดยการที่ใช้น้ำตาลนั่นเองนะครับแยมดียังไงนะครับเราลองคิดง่ายๆครับแยมก็ประกอบไปด้วยผลไม้และน้ำตาลน้ำตาลแน่นอนครับให้พลังงานส่วนผลไม้ก็ให้ไฟเบอร์นะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าผลไม้ส่วนมากที่นำมาทำเป็นแยมนะครับรวมถึงราสเบอร์รี่ด้วยนะครับก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยครับก็ช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายๆอย่างนะครับนอกจากนั้นนะครับในแยมเนี่ยเขาก็จะมีตัวเพกตินนะครับซึ่งเป็นสารที่อยู่ในผลไม้หลายๆชนิดเลยเพกตินเนี่ยครับเมื่อเวลาเขาไปผ่านกระบวนการทำแยมโดนความร้อนเนี่ยนะครับโมดิฟายเพกตินเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวแล้วก็ผมรวมถึงเล็บของร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยครับผมจะเอาแยมราสเบอร์รี่นะครับไปตั้งไฟนิดหนึ่งตั้งเพื่อให้เขามีลักษณะที่ข้นขึ้นนะครับผลใช้แยมนะครับทั้งกระปุกเลยครับจะไปตั้งให้เขาข้นขึ้นนิดหนึ่ง
เอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะขนมปังของเราก็ได้แล้วครับเอาละครับขนมปังของเรากรอบระดับหนึ่งแล้วนะฮะเราก็จะตักแยมร้อนๆใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมเกลี่ยกระจายให้ทั่วครับหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะเราโรยหน้ามะพร้าวครับนำเข้าอบอีกครั้งนะครับเพราะเราต้องทำให้มะพร้าวซึ่งมันมีไข่ขาวอยู่เนี่ยสุกดีอีก10นาทีครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมะพร้าวของเราก็แบบว่าได้สีนิดนึงนะฮะเวลาที่เขาออกจากเตาอบใหม่ๆนะครับต้องเน้นนะครับว่าอย่าเพิ่งรับประทานนะครับเพราะว่าแยมร้อนๆเนี่ยมันจะร้อนมากทีเดียวเราต้องพักให้คูลดาวน์หรือว่าพักให้อุ่นๆลงนิดนึงนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการรับประทานขนมปังกับแยมแถมมาด้วยมะพร้าวด้วยครับผลละพักนักปรุงผลละพักนักปรุงซูชินะครับปกติเรามักจะเห็นเสิร์ฟคู่กับปลากับกุ้งนะครับไม่นานมานี้ผมเพิ่งเห็นในรายการแข่งขันทำอาหารรายการหนึ่งเขาทำซูชิลูกร่องนะครับก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับว่าจะเอาซูชิไปทำอะไรได้บ้างนะครับใช้หอยเชลล์ญี่ปุ่นตัวโตๆนะครับมาผสมกับซอส XO ที่มีหอยเชลล์เป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับรับรองว่าน่ากินสุดๆครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเราจะทำตัวแกงก่อนนะครับผมก็จะใช้น้ำมันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะผัดตัวพริกแกงกันก่อนนี้เราใช้เป็นพริกแกงซูชินี่เราผัดให้ตัวพริกแกงสุกก่อนนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นกะทิชาวเกาะพาสเจอร์ไรซ์นะครับเป็นแบบถุงแบบนี้เองข้อดีนะครับก็คือสะดวกสบายครับตัดถุงปุ๊บพร้อมใช้ทันทีปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกะทิสดเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่ค่อยนานนะครับเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเองก็บูดแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับพาสเจอร์ไรซ์มาแล้วมันก็จะทำให้ยืดอายุยืดระยะเวลาในการเก็บได้นะครับเราก็ใส่น้อยๆก่อนนะครับตัวกะทิแล้วเราก็คนกับพริกแกงครับผัดให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมเพิ่มโอเคพอตอนนี้พริกแกงกับกะทิเรานะครับละลายเข้ากันหมดแล้วผมก็จะเติมกะทิอีกเล็กน้อยนะครับใส่น้ำปลาก่อนเลยน้ำปลานะครับค่อยๆชิมค่อยๆปรับรสไปนะครับเอาตามที่เราชอบนะครับปิดไฟเลยเราก็จะพักตัวฉูฉี่เราไว้นะครับให้คลายร้อนลงนิดนึงระหว่างนี้เราก็จะมาทำตัวหอยเชลล์ต่อครับตั้งกระทะร้อนๆ นะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยหอยเชลล์วันนี้ใช้เป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมาซับน้ำให้แห้งๆนะครับเราจะเอาหอยเชลล์ลงไปเสียนะครับหรือว่าไปจีในกระทะเวลาที่ลงกระทะก็ควรจะมีเสียงแบบนี้ครับเสียงฉ่าเนี่ยครับแล้วเราก็จะเอาหอยเชลล์ขึ้นมาพักไว้นะครับต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของผักที่เราจะยำนะครับวันนี้ตะไคร้เราก็ใช้แค่ตรงคนนะครับไม่ต้องเยอะนะตะไคร้เสร็จแล้วครับผมก็เอามาใส่ในชามผสมไว้นะครับต่อมาก็เป็นหอมแดงครับใส่ลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกจินดาครับสะระแหน่ครับแล้วก็เด็ดลงไปเลยผักแพลวครับผักชีครับผมนั่นก็เป็นผักขะแยงครับถ้าสังเกตดูมันจะเป็นสีเขียวๆมาเลยนะครับผมก็ใช้อันนี้ครับ radish นะครับสไลด์เป็นแผ่นๆใส่ลงไปนะครับจะมาเริ่มยำแล้วนะครับเราจะเอาตัวฉูฉี่ที่เราพักไว้เมื่อกี้นะครับทิ้งไว้ให้เย็นลงนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นใส่ลงไปแล้วผักมันก็จะเฉาครับแล้วก็ตามด้วยซอส XO ครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวหอยเชลล์แล้วนะครับหั่นใส่ลงไปแล้วเราคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เตรียมจัดลงจานนี่แหละครับตักตัวยำเราเนี่ยครับลงไปใช้พวกเฮิร์บที่เมื่อกี้เราเก็บเอาไว้นะครับไปแซมๆหน่อยนะครับตกแต่งได้นี้ก็จะเพิ่มความหอมนะครับพริกชี้ฟ้าเมนูนี้นะครับก็จริงๆแล้วมีที่มาจากยำโบราณนะครับชื่อยำทวายเขาก็จะเอาผักนะครับไปลวกในน้ำกะทิก่อนแล้วก็มากินกับน้ำยำที่เป็นลักษณะคล้ายๆแกงนะครับทานอุ่นๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าร้อนเนี่ยตัวผักมันก็จะเฉาหมดครับผลละพักนักปรุงผลละพักนักปรุงทำอาหารอะไรญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับคนจะมีชอบติดตามสูตรของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อฮารุมินะครับมีอยู่สูตรหนึ่งที่คนมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็น่ารักดีน่ารักในแง่ของการที่ว่าเรามาปรับให้เป็นแบบปาร์ตี้ได้นะครับเขาเอาแบบนะครับสันคอหมูมาตุ๋นนะฮะแล้วก็มีไข่เคยมีพะโล้มีใส่ต้นหอมนะครับแต่พอตุ๋นเสร็จแล้วแทนที่เราจะกินเป็นแบบหมูตุ๋นนะครับไม่ฮะเรามาสไลด์เพิ่มแล้วก็เสิร์ฟกับพวกผักเครื่องเคียงเสิร์ฟกับอะไรก็ได้ฮะเขาเสิร์ฟกับเครปครับทำแป้งเครปแบบง่ายๆซึ่งแป้งเครปสุดเนี้ยจุดเด่นก็คือไม่มีไข่นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนตัวแป้งแบบเป็ดปักกิ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ทำซอสแบบง่ายๆซึ่งทำจากมิโซคือเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผลทำแล้วก็ทำซ้ำนะครับอร่อยดีก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองแล้วก็ดัดแปลงสูตรเขานิดนึงให้ง่ายขึ้นไปอีกครับ
หมูที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นส่วนสันคอนะฮะมาชิ้นใหญ่นิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะสไลด์เขาหน่อยนะครับนอกจากหมูก็จะมีขิงนะครับขิงเราก็ซอยเป็นชิ้นหนาๆหน่อยได้นะครับทุกนิดนึงเตรียมใส่หม้อไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับในการตุ๋นเนี่ยผมจะใช้หม้อของหัวม้าลายนะครับต้องบอกว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยค่อนข้างหนาดังนั้นเวลากระจายความร้อนน่ะไม่ต้องห่วงเลยนะครับพอความร้อนเขาค่อนข้างจะร้อนดีแล้วผมจะลดไฟเราใช้ไฟแบบระอุนะครับกระจายได้ดีถึงทั่วกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะในส่วนตรงขาวๆตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาซอยให้เป็นเส้นๆแล้วก็ใช้ตอนหลังนะครับแต่ในส่วนของตรงด้านบนตรงเนี้ยครับที่มันออกเขียวๆนิดๆนะครับเราหั่นออกมานะครับใช้ได้ครับผมเราจะเอาไว้ใช้ตุ๋นกับหมูนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับส่วนประกอบที่สำคัญมากๆก็คือนี่ครับโชยุวันนี้ผมใช้เป็นคิโคแมนนะครับเป็นพรีเมียมซอยซอสนะครับโชยุเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสที่ต้องบอกว่าเป็นตัวสำคัญเลยในอาหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้ได้หลายแอปพลิเคชันมากนะครับใช้เป็นน้ำจิ้มก็ได้ใช้ผัดก็ได้นะครับใช้ตุ๋นก็ได้เหมือนวันนี้ที่เราใช้นะครับจะสังเกตนะครับว่ารสชาติของโชยุเนี่ยนอกจากความเค็มแล้วก็ยังมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็ขมอ่อนๆอยู่ในนั้นรวมถึงรสชาติของอูมามิด้วยครับเราใช้100 ml นะครับตวงไว้เลยแล้วก็ใส่สาเกลงไปด้วยครับสาเกก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับอาหารนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์สำหรับตัวชิ้นหมูนะครับมาชิ้นค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะสไลด์นิดนึงนะครับก็เอาสักหนาประมาณสัก1นิ้วนะครับประมาณนี้ครับทุบนิดนึงเอาละครับใช้ได้แล้วครับในกระทะนะครับผมตั้งไฟร้อนๆเลยครับใส่น้ำมันลงไปคอยให้น้ำมันร้อนดีก่อนนะครับพอชิ้นที่สีสวยดีแล้วทั้งชิ้นนะครับใส่ลงในหม้อครับใส่ตัวน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตามด้วยใบของต้นหอมญี่ปุ่นนะครับใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับแค่พอให้ท่วมชิ้นหมูพอแล้วครับน้ำตาลทรายแดงครับหลังจากนั้นก็คอยให้ส่วนประกอบของเราเดือดดีครับหลังจากที่เขาเริ่มเดือดแล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะครับเราจะใช้ droplet นะครับระวางลงไปที่ผิวหน้าแบบนี้เลยครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีนะครับเราตัดกระดาษไข่ให้เป็นวงกลมได้แล้วก็เจาะรูตรงกลางนิดหนึ่งใช้แทนได้เหมือนกันผมก็จะลดไฟลงครับเราจะตุ๋นหมูของเราเนี่ยนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงหมูของผมตอนนี้นะครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยแล้วก็จะบอกว่าเวลาของเราเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ45นาทีแล้วนะฮะเกือบครบชั่วโมงแล้วครับพวกต้นหอมพวกที่นุ่มๆเนี่ยผมเอาขึ้นเลยครับเอาล่ะสิ่งที่ผมจะทำนะครับเรามีไข่ต้มเราจะใส่ลงไปตอนนี้ครับ15นาทีสุดท้ายเพื่อให้แบบว่าไข่เขาได้แบบมีสีน้ำตาลอ่อนๆนิดนึงนะฮะนี่นะครับแล้วเราเร่งไฟได้นะครับในช่วงนี้เราเร่งไฟเพื่อให้ตัวซอสของเขาเนี่ยครับน้ำมันงวดลงจะได้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับในระหว่างนี้นะครับ15นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งเครปแล้วก็ทำซอสมิโซกันครับในการทำเครปนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับผมคนส่วนประกอบทุกอย่างให้กระจายทั่วดีครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดตามลงไปน้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันพักแป้งของเราเป็นเวลาประมาณ5นาทีครับใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนะครับเช็ดน้ำมันออกนะครับแค่ให้เหลือเล็กน้อยพอเคลือบกระทะก็พอแล้วครับตักแป้งลงในกระทะนะครับเอาแป้งที่สุกแล้วนะครับวางลงบนกระดาษครับผมทำซ้ำครับเราจะทำซอสนะครับเราก็จะใช้สาเก1ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็มิรินครับผมน้ำตาลทรายครับตั้งไฟนะฮะให้ส่วนประกอบละลายนะครับในขณะเดียวกันนะฮะผมจะบอกว่าหมูของผมเนี่ยก็ได้แล้วตักขึ้นมาพักดีกว่าอย่างนี้นะครับลองดูนะครับระวังอย่าให้ซอสของเราเนี่ยแห้งทีเดียวนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับผมปิดความร้อนครับแล้วก็ใส่มิโซลงไปนะครับคนมิโซผสมกับส่วนประกอบของมิรินสาเกแล้วก็น้ำตาลนะครับเราก็จะได้ซอสแบบเข้มๆนะฮะข้นนิดหนึ่งรสเขาจะจัดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าแบบเราไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเวลาที่เราทานส่วนประกอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับไข่เคยเลยก็ใช้ได้แล้วหลักออกมาได้เลยฮะคนจะเสิร์ฟกับผักสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นตัวหมูของเราเรียงลงไปนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับแป้งเครปที่เราเตรียมไว้ครับเราชิ้นหมูของเรามานะฮะสไลด์ได้เลยครับต้องบอกว่ามันนุ่มมากนะครับส
เสร็จเรียบร้อยครับผมเวลาที่เราจะทานนะครับเราก็เอาแผ่นแป้งเครปขึ้นมาทามิโซะบางๆแค่นิดเดียวก็พอนะครับพอรสชาติของเขาค่อนข้างจะเค็มครับเสร็จปุ๊บก็หยิบหมูตุ๋นเนี่ยครับแล้วก็สมุนไพรหรือผักสลัดตามที่เราต้องการเลยครับม้วนเป็นคำรับประทานต้องบอกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับที่มาในรูปแบบร่วมสมัยสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวได้ครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงเอาล่ะวันนี้ของหวานของเรานะครับเราจะมาทำทอฟฟี่แล้วกันมันมีชื่อว่าฮันนี่โคมครับลักษณะของเขาจะเป็นเหมือนทอฟฟี่ที่มันฟูๆฟองอากาศเยอะๆแต่แทนที่เราจะทำตัวทอฟฟี่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมก็จะเอามาเคลือบช็อกโกแลตด้วยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นจะใส่ถั่วเฮเซนัทลงไปด้วยครับรับรองว่าง่ายอร่อยถูกใจโฮมเมดด้วยวันนี้นะครับผมจะทำฮันนี่โคมให้มีชิ้นหนานิดนึงนะครับผมใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 6x6 นิ้วนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพิมพ์กลมพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแต่ลองกระดาษไขด้านในนิดนึงแล้วกันในการทำฮันนี่โคมเนี่ยเราจะใช้เบกกิ้งโซดาซึ่งเราควรจะร่อนไว้ก่อนเลยเราใช้ประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับตักออกมาแล้วก็ร่อนไว้นิดนึงเวลาที่เราใส่ลงไปผสมเนี่ยครับมันจะได้แบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับส่วนประกอบเนี่ยนอกจากเบกกิ้งโซดานะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็น้ำเปล่าครับวิธีการทำง่ายเหลือเกินผมจะนำน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำเปล่าใส่ลงในหม้อครับน้ำตาลนะครับน้ำผึ้งและน้ำเปล่าครับหลังจากนั้นนะครับเราเคี่ยวให้ส่วนผสมละลายดีครับผมจะไม่คนนะฮะแต่เราจะขยับหม้อเอียงไปเอียงมานะครับให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันดีหลังจากนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะต้องรีบทำก็คือใส่ส่วนประกอบของเบกกิ้งโซดาลงไปครับคนครับผมเมื่อส่วนประกอบฟูดีแล้วนะครับเทใส่พิมพ์เลยครับหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นลงครับเอาละฮันนี่โคมคืออะไรใช่ไหมครับจริงๆเขามีหลายชื่อมากนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆอย่างที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยครับมันก็คือเป็นทอฟฟี่เนี่ยแหละครับซึ่งส่วนประกอบหลักก็เป็นน้ำตาลทรายเราก็จะใช้ไซรัปอะไรก็ได้ข้นๆอย่างวันนี้ผมใช้น้ำผึ้งนะฮะมีเบกกิ้งโซดาหลายๆสูตรจะมีพวกกรดลงไปด้วยอย่างเช่นน้ำส้มสายชูนะครับซึ่งปฏิกิริยาจากตัวเบกกิ้งโซดาตัวกรดเนี่ยเขาจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะครับและเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์พวกฟองอากาศเนี่ยที่แทรกอยู่ตามส่วนผสมที่ค่อนข้างหนืดมันก็จะทำให้มันมีลักษณะเบาๆกรอบนะครับสำหรับสูตรที่ไม่มีกรดนะครับเจ้าตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อโดนความร้อนนั่นเองนะฮะทำให้เกิดเป็นฟองอากาศขึ้นตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยฟองอากาศเหล่านี้เมื่อตัวน้ำตาลคาราเมลเขาเย็นลงเซตตัวมันก็จะอยู่รูปทรงนั้นเจ้าฮันนี่โคมเนี่ยครับมีหลายชื่อมากมายซึ่งฮันนี่โคมเนี่ยเป็นชื่อเรียกที่ใช้ในเซาท์แอฟริกาในไอแลนด์นะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติที่อังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าซินเดอร์ทอฟฟี่จริงๆแล้วมีชื่อเยอะแยะอีกมากมายนะครับแต่ทั้งหมดนี้ตัวเดียวกันเป๊ะครับฮันนี่โคมนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้เนี่ยครับมันก็เซตตัวดีแล้วครับเราสามารถยกออกจากพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเคลือบฮันนี่โคมชิ้นเนี้ยนะครับที่เราทำไว้ด้วยช็อกโกแลตครับนะฮะการเคลือบด้วยช็อกโกแลตก็ทำให้ตัวฮันนี่โคมของเราเนี่ยมีมิติของรสชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะค่อยๆแกะกระดาษออกนะครับแบบนี้นะครับช็อกโกแลตนะครับเพื่อความง่ายของผลนะครับผลใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับตัวนี้เลยครับของทิวลิปนะฮะต้องบอกว่าทำงานได้ง่ายนะครับเราจะขึ้นทรงเป็นแบบรูปพัดรูปอะไรเงี้ยนะครับก็ง่ายเหลือเกินที่สำคัญละลายก็ง่ายนะครับและเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ครับผมสับดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ของทิวลิปเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปละลายในไมโครเวฟครับพอครบครึ่งนาทีนะครับเราออกมาแล้วคนเล็กน้อยครับคนเสร็จแล้วค่อยนำกลับเข้าไปละลายต่อครั้งละ30วินาทีแบบนี้ครับไปเรื่อยๆตัวช็อกโกแลตของเราเนียนดีแล้วนะครับผมใช้กระดาษไขอีกแผ่นหนึ่งนะครับเทส่วนประกอบลงไปเลยครับผมประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนำช็อกโกแลตฮันนี่โคมของเราเนี่ยครับวางหน้าแล้วก็กดลงไปเลยครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมเราใส่เฮเซลนัทอบใส่ลงไปครับแล้วก็ราดด้านบนครับเกลี่ยให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีนะครับผมจะนำไปแช่ในตู้เย็นให้ตัวช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยเซตตัวนะครับใช้เวลาไม่นานครับ 15-20 นาทีเท่านั้นครับอ่ะเราพร้อมจะตัดแล้วครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจเราเลยนะครับปกติแล้วฮันนี่โคมเนี่ยบางคนเขาก็จะใช้เป็นพวกแบบว่าท็อปปิ้งขนมนะฮะวันนี้เรา
ก็สับลงไปได้เลยครับผมจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่เล็กน้อยแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติหวานๆ กรอบๆที่มาพร้อมกับช็อกโกแลตและถั่วเฮเซลนัทครับI'm gonna go get some more.